เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นทางด้านชาเลนจ์นะของ The Ultimate Redzone GT Edition Level 1นั่นเองนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะปลดล็อกเลเวลออกมาให้เราเล่นแบบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเนี่ยไอตัวข้างหลังเนี่ยเราจะต้องเจอไปทีละตัวใช่ไหมอาจจะมีเลเวลถึงเลเวล5หรือเลเวล6เลยก็ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีทั้งหมด7เลเวลนะครับตามบอสที่เราเห็นเลยนะครับเลเวลสุดท้ายก็น่าจะเป็นโอเมก้าเชนลอนนะครับแสดงว่ามันจะต้องเพิ่มแข็งแกร่งไปเรื่อยๆมานั้นเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาลุยไปทีละเลเวลเลยละกันนะผมคิดว่าน่าจะทำเป็นคลิปแยกดีกว่าเนาะจะได้แบบเป็นคอลเลกชันด้วยเนาะมาเดี๋ยววันนี้ขอลุยเลเวลแรกก่อนเลยละกันนะครับผมไม่น่ายากเนาะทีมที่เอามานะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยคือเน้นไปทางทีม GT นะครับเพราะว่าทีมนี้มันค่อนข้างที่จะฟูลพาวเวอร์นะเอาตรงโอเคครับผมไปลุยเลยดีกว่าจริงๆเอาทีม GT ล้วนก็ได้นะมาดูดิว่ามันจะแข่งแก๊งขนาดไหนครับโอ้โหเจอการ์ดออแท็กนายก็จบซะแล้วล่ะเพื่อนแล้วมันสีฟ้าด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะแล้วผมสีเขียวไงเละมึงเละมึงเละแน่นอนกูบอกได้คำเดียวเฮ้ยโอ้โหโกคูหายแล้วโกคูสีแดงอาการหนักเพื่อนอาการมันเป็นยังไงอะโกคูโกคูผมว่าอาการไม่ค่อยดีนะตายหรือเปล่ามาดูนะการ์ดออยแท็กไปหูห้าล้านแม่เจ้าตายไหมอีกทีนึงสวยครับเฮ้ยมันไม่ทำให้ตายเลยว่ะ5ล้าน6นะฮะรับไปเต็มๆครับผมตายเลยไหมอุ้ยโอ้โหรถเดียวไปเดียวโคตรแรงเลยเมียนเฮ้ยแต่โกคุมแท้สีไงโอ้โหตัวนี้แทบตายเลยฮะเอาเรื่องว่ะโอเคคือโกคูจีทีมันแพ้สีไงแต่ผมไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนั้นไงโอ้โหเกือบตายโอ้มาถึง2ตัวเลยนะฮะโอเคมาเฮ้ยของเพื่อนของเราแข่งเก่งกันโอ้โหเพื่อนแม่งเก่งกว่าเยอะเลยว่ะมาเฮ้ยเพื่อนโกคูใจเย็นไว้ลูกโอเคโอเคโอ้ตีไม่เข้าผมบอกเลยว่าตีไม่เข้าหมัดมังโก้โคตรชอบเลยวิ่งสองครั้งซ้อนนึกว่าจะติดอีกทีนึงนะไม่ใช่ถ้าไม่ตายเลยเสียวๆว่ะเสียวมันจะมาใส่โกคูเด็กเราเอาไป6,700,000ติดคีบไปตายไปไม่ตายว่ะโอเคมา4,000,000ไปสิโอ้แต่ของเพื่อนไม่ไป5,000,000เลยว่ะแม่งเห็นแล้วอยากเปิดกาชาให้ได้สักตัวหนึ่งเอาดูดิเท่าไหร่เกือกโอ้ย100,000ฮะโดนไปถึง 100,000 เลยนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าโดนค่อนข้างที่จะเจ็บหน้าดูเลยนะฮะแต่น่าจะจบแล้วล่ะน่าจะจบนะฮะมาตุ้งเข้าไปเลือกเข้าไปที่เตะทุ่มเรียบร้อยครับโอเคครับผมก็สบายๆนะฮะถือว่าตัวใหม่เราค่อนข้างที่จะแบกหน้าดูเลยนะครับก็
ติดปัญหาไดอีโกคูเมื่อกี้โดนไปทีแทบช็อกเลยนะคุยกันต่อเลยนะครับในอันติเมทเลสโซนนะครับ GT Edition Level 2นะครับผมต้องบอกเลยว่าบอสค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้มีถึง2พลังชีวิตเลยนะครับผมเนาะก็สิ่งที่ต้องระวังนะครับผมคือบอสนะครับจะเป็นสีเหลืองในเลเวล1ในตัวแรกแล้วก็จะเป็นสีแดงในตัวสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำเป็นทีมที่จัดไปก็เน้นทีมที่มีพลังป้องกันสักนิดหนึ่งนะเพราะบอสมันตีแรงโคตรเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเอาตัวเปลี่ยนลูกแก้วติดทีมไปสัก1ตัวนะครับในนี้ผมก็แน่นอนว่าจะเอาโกจิต้านะครับไปเปลี่ยนลูกแก้วนะครับแล้วก็ใช้เบบูในการนำนะครับเพราะว่าโกจิต้าโดนสีแดงก็น่าจะจุกเหมือนกันนะครับผมทีมก็จะเห็นไหมว่าเน้นเป็นสีฟ้านะครับใส่ไปเยอะหน่อยเพราะด่านสุดท้ายต้องเจอสีแดงค่อนข้างที่จะจุกหน้าดูเลยโอเคเรามาลองดูดีกว่าว่าทีมนี้จะไหวไหมครับมาครับผมไปเราไปลุยกันเลยโอเคมาครับฉากเปิดตัวในตำนานอีกแล้วครับแม่งกูดูจนจำได้แล้วได้ห่าเอ้ยจริงๆมันกดข้ามได้นะฮะแต่ก็ไม่ละหรอกดูมันแค่รอบเดียวเองทำไมปากวีต้าไม่ขยับอ่ะมาโอเคไปสวยงามครับรอบนี้ต้องบอกว่าลูกแก้วขึ้นมือมากครับไปฮะหูว่าล้านสองโอเคสวยสองทีเน้นขอแค่เก็บลูกแก้วได้คลิกได้20ป่ะสถานะถิ่นมันจะเบิ้ลเลยอ่ะจำไม่ได้ว่าแม่งรายละเอียดทำให้ตายมันเยอะเกินนะครับผมโอ้โห4ล้านเลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้ย 70,000 อาการมันเป็นยังไงทีนึงไปคลิปไปขอตี3รอบได้ไหมเอออุตส่าห์อัพเบิ้ลมาให้ตั้งเยอะโอ้คู3รอบไปโอ้โหเท่าไหร่วะโอ้ย120,000นะฮะโอเค120,000ยังรับได้นะโอ้โหมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้ววะทำไมด่านแรกมาดูง่ายๆเพราะด่าน2เริ่มจุกแล้วเมื่อนเริ่มจุกโอเคมันย้ำเขาเรียกว่ามันย้ำเราใช่ไหมเราก็ย้ำมันคืนแล้วอืมอะไรจีมาดิโอ้โหจะเก็บไว้ให้ตัวเก่งโอเคเติมเลือดมาอืม4,500,000โอเคนะเลือกเข้าไปไปคิดหน่อยอีกทีนึงติดคลิปไป2ทีถือว่าเจ้าๆกันไหมสวยครับโกคูยิงเข้ามาตาย2ทีก็ได้คลิปหน่อยอะไรเฮ้ยเตะไม่เข้าเอ้ยตายไปเนี่ยโอ้3,500,000โอ้โหคือแบบว่าถ้าไม่กินมันก็ไม่ได้ครับต้องกินไอเทมนะเพราะเกิดเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะครับว่าข้างหน้าเราจะโดนอะไรโอ้โหสวยสุดๆครับโอเคจบไปครับเพิ่มเราไปเราก็จะแปลงร่างได้ใช่ไหมโอเคสวยนะถือว่าสวยงามครับโอเคครับผมมาโกคูแปลงร่างเป็นซูเปอร์ซาย่า2ครับโอเคแปลงร่างได้ทุกคนแล้วนะฮะก็ความป้องกันน่าจะบวกมาจากไอเทมนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าเกิดจริงๆเราไม่แปลงอ่ะไม่แปลงร่างใช่ไหมมันก็คงสแต็ก
โอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยทำไมลูกแก้วมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเพื่อนดูดิลูกแก้วโคตรเฮียเลยอ่ะลูกแก้วเฮียเกินผมขอโกคูไปแทงก่อนได้ไหมลูกแก้วแบบว่าบาดซบมากอ่ะผมอยากดูฉากแปลงร่างอ่ะไปฟิวชั่นหน่อยฟิวชั่นหน่อยนี่ดิมาครับผมปะอีกคนนึงจัดไปมาคาคับเตคอยอาสนเดียรุมาโอ้เฮ้ยแต่แบบต้องบอกว่ารอบนี้แบบเฮ้ยมันลิงก์ดีกว่ากันเยอะเลยว่ะเอาไงดีไหนลองทดสอบขอดิกูติต้าขอดูนายเดี๋ยวที่ว่านายจะแข็งแกร่งขนาดไหนมาขอดูหน่อยเถอะโอ้โห4ล้านเลยเหรอเฮ้ยควรคือเบบูไปครับโอเคเก็บลูกแก้ว3ลูกนะฮะลูกแก้วลุ้ง3ลูกลดดาเมจที่ได้รับลงไปแล้ว 21% นะฮะสวยครับโอ้โหยังไงครับตายเลยไหมอะดื้อเกือบตายครับผมโอ้โหโดน 307,000 นะฮะคือแบบว่าเกือบไปเกิดเป็นดวงดาวครับผมเฮ้ยพอแล้วกูไม่ดูนะกูดูรอบเดียวพอนะฮะมาเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่างนี้ก็ต้องดูดิไปเลยฟิวชั่นเดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราต้องก่อนเรียกว่าไงเราต้องอาจจะต้องแบบว่าแบบนิดนึงอะเนาะคือแบบต้องไม่โอ้โหแบบไม่ได้อ่ะโอ้คือแบบต้องกินนิดนึงอะนะคือไม่กินก็คงตายใช้คำนี้ได้เลยนะครับขอโทษทีว่ะฉันต้องกินว่ะโอ้ยแต่อากูบอกไม่ได้มีบทเลยครับคือว่าต้องมีหน้าที่ในการเปลี่ยนแก้วลุ้งอย่างเดียวครับเอาไป6ล้าน2นะครับไม่มีละไม่เก่งนักหรอมึงโอ้โหเต็มรอบเรียบร้อยครับแอคชั่นหายไปแล้วครับหลบดีครับยิ่งกินลูกแก้วลุ้งเยอะยิ่งหลบนะครับตัวนี้จริงๆถ้าเกิดคนเอาทีม UI มาก็น่าจะผ่านแบบง่ายๆเลยปะมาครับอ้าวอย่างนี้ก็จบเกมนี่ครับเอ้าถือว่าปิดเกมครับผมจบครับไปขอเปิดหน่อยแล้วกันเนาะแบบขอแบบสวยๆอะไรมาเนี้ยไปครับจบเกมครับผมเรียบร้อยไปเลยนะครับผมสำหรับ
บอสนะครับเลเวล2 The Ultimate Red Zone นะครับ GT Edition นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมใช้ได้เลยล่ะใช้ได้เลยแม่งเก่งกันนะเว้ยถ้าเอาทีมเขาเรียกว่าถ้าเราจัดทีมมั่วไปอะตายนะครับบอกเลยว่าตายเพราะขนาดแต่โกริต้ามแพ้สีไงแต่มาโดนแค่ 300,000 เองก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับต้องบอกผมคิดว่าถ้าเกิดเราทีมจากการที่7น่าจะสบายปะถ้าเอาเป็นพวก UI ไปหลบอะเอาพวกที่หลบเก่งๆเพราะว่าด่านนี้มันไม่บล็อกการหลบไง UI ก็น่าจะตอบโจทย์ด่านนี้นะครับแนะนำว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อวยทีมเนี่ยทีมที่ผมเล่นอยู่ก็ไปใช้ UI ก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะสบายเบามือนะแต่ถ้าโดนท่าไม่ตายก็ไม่รู้กันนะถ้าเกิดดวงแตกขึ้นมาอาจจะไปเฝ้ายอบาลเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม